ภาษาจีนสาขาภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นคุณชาวดินพูดภาษาจีนได้นี่เคยตัวจงหวนมาปีสี่น้องกำลังจะเป็นปีบัณฑิตแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญเรียนดีด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่อาจารย์เจอคุณชาวดินจริงๆแล้วในประสบการณ์สอนมหาวิทยาลัยอาจารย์เจอคุณนิสิตเยอะนะครับเป็นดาราหลายคนแต่ดาราที่จะได้ดีทั้งการเรียนและการแสดงน้อยมากจากประสบการณ์ที่เคยสอนมาจากคุณชาวดินเป็นหนึ่งในนั้นคือยังสามารถทำงานแบบสาขาสาการที่คือตีหนึ่งแล้วก็ยังเรียนได้เรียนดีภาษาจีนเป็นสิ่งแรกที่ต้องเซตในตัวเองก่อนเลยจะเป็นมูดของอารมณ์ครับอารมณ์อินเนอร์นะคิดว่าถ้าวันนั้นมูดเราไม่โอเคเราออกไปทำอะไรก็ไม่โอเคครับคิดว่าต้องเซตมูดตัวเองให้ดีก่อนเซตมูดตัวเองให้ดีก่อนเหมือนอาจารย์เนี่ยวันนี้ที่ออกมาอาจจะไม่จู่ๆมีความมั่นใจได้ครับอะไรเป็นแรงผลักดันนั้นรู้สึกว่าอย่างเวลาที่ผมไปทำงานเนี่ยครับจะเจอแฟนคลับตลอดซึ่งเวลาที่เจอพวกเขาเหมือนเราได้รับ energy บวกๆมาจากพวกเขาแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วก็มันจะขึ้นเยอะเป็นความร้องไห้แล้วตอนนี้นะครับในห้องนี้ก็มีเมื่อกี้เขาบอกคุณเชอรี่คนส่วนใหญ่ใครรู้จักครับบาทที่คุณเชอรี่มีอย่างหนึ่งก็คือบทบาทนักร้องถามคุณเชอรี่ว่าการเป็นนักร้องกับการเป็นนักพูดสำหรับเราอะไรยากกว่ารู้สึกว่านักพูดยากกว่าตอนนี้เรียกคุณเชอรี่ได้เต็มตัวเป็นไม่ครับวันนี้อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลได้ 100% ขนาดครับก็พยายามจะมาแชร์ให้มากที่สุดครับก็ขอให้สอบได้10คะแนนเต็มนะครับอาจารย์เชมก็ใจดีกับทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาจารย์เชมที่เชิญมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ